สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำค่ำคืนวันพุธที่14สิงหาคม2556กับดิฉันอรุโนไทยศิริบุตรค่ะหลังจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะบรรดาแกนนำนปช.นำโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงข้อสรุปในส่วนของผลสอบรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนที่โดยรวมแล้วได้มีความพยายามในการหาความชอบในการกระทำของรัฐบาลแต่ในส่วนของการถูกกระทำของประชาชนนั้นมีการพูดถึงน้อยและมองว่าเป็นความผิดนะคะเราจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวในส่วนของข้อสรุปของกสม.หรือว่ากรรมการสิทธิ์มาพูดคุยกันต่อในรายการชูธงประจำค่ำคืนนี้กับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต่อเนื่องกันเลยนะคะหลังจากที่ได้ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าๆในการแถลงข่าวในวันนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็สังคมได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เมื่อปี53ที่ผ่านมาในอีกมุมหนึ่งของประชาชนคือทางท่านอาจารย์ธิดาเนี่ยนะครับก็ได้ทำเอกสารแล้วก็จะทยอยนะครับก็คือพี่น้องสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของนปช.ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกความคิดเห็นของนปช.ฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3แล้วก็ฉบับที่4ที่จะชำแหละนะครับการรายงานการตรวจสอบของทางกรรมการสิทธิ์ในการชุมนุมตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภา2553ซึ่งมีหลากหลายกรณีนะครับซึ่งกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาได้รวบเป็น8กรณีแล้วก็มีทั้งกรณีแล้วก็ความเห็นที่ท่านอาจารย์ธิดาทางนปช.ได้แถลงแล้วเราก็จะแสดงความเห็นเพิ่มเติมกันค่ะซึ่งการที่มาแจกแจงในแต่ละส่วนครั้งนี้ของอาจารย์ธิดาจะมีการส่งไปที่ไหนไหมคะเพราะว่าในส่วนของกสม.เองจะส่งไปให้รัฐบาลเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตก็เป็นความเห็นที่ได้แถลงนะครับในหลายเรื่องราวเช่นว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมนะครับก็ทำความเห็นถึงองค์การสหประชาชาติสำนักงานข้าหลวงใหญ่ในกรณีนี้ก็เข้าใจว่านะครับทั้งรายละเอียดต่างๆทั้งซีดียุทธการยิงนกในกรงซึ่งจะเป็นซีดีประกอบซึ่งมีรายละเอียดซึ่งกำลังจะทำเป็นชุดที่2ย้อนไปในการ10เมษาในความจริงเนี่ยนะครับก็คือว่ายุทธการยิงนกในกรงนั้นก็ทำเหตุการณ์เฉพาะนะครับช่วงหลังจาก10เมษาไปเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เฉพาะ10เมษายนนะครับก็จะทำใหม่ส่วนความจริงก็จะมีซีดีที่มีความหลากหลายแต่ว่าในส่วนของนปช.ที่จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดในทุกแง่มุมนั้นนะครับก็จะผลิตกันออกมาเพราะฉะนั้นส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าของประเทศไทยและก็ต่างประเทศต่างประเทศก็คงจะต้องทำฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อเขาจะได้รับรู้กันทุกเรื่องราวเพราะเราก็ได้แลเห็นผลว่าผลการสอบสวนของคอปจนกระทั่งของกรรมการสิทธิ์นั้นได้ถูกนำไปใช้ในเวทีโลกเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการของประชาชนนะครับชี้แจงนะครับอย่างไม่เท่าทันและไม่ได้เป็นหลักวิชาการเข้ามาประกอบเพื่อให้เห็นว่าความจริงอีกด้านหนึ่งนั้นความจริงที่เป็นความจริงมิได้เป็นตามข้อสรุปของคอปและกรรมการสิทธิ์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ไปเป็นพยานให้กรรมการสิทธิ์นั้นเป็นไปด้วยความอคติและเป็นพยานชุดเดียวก็คือหมายความว่าคนชุดเดียวกันแต่ทำงานสองครั้งให้คอปหนึ่งครั้งกรรมการสิทธิ์หนึ่งครั้งความจริงก็ควรจะแถลงพร้อมกันไปเลยหรือว่ารายงานผลของคอปและกรรมการสิทธิ์ไม่ควรจะเสียเวลานะครับกว่า3ปี3เดือนเกือบ4เดือนนับตั้งแต่เหตุการณ์10เมษายนมาค่ะจริงๆแล้วในกรณีที่จะส่งคำชี้แจงในส่วนของภาคประชาชนไปให้กับต่างชาติได้ทราบเนี่ยค่ะคุณจตุพรจะอธิบายให้ต่างชาติได้รู้ยังไงคะว่าทำไมการสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี53ถึงไม่มีการรวบรวมภายในองค์กรหรือว่าหน่วยงานใดทำไมประชาชนจะต้องมีการแยกทำไม่ทำร่วมกับคอปสปช.หรือแม้แต่กสม.ไปพร้อมกันเลยทีเดียวความจริงของประเทศไทยสื่อสารมวลชนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะ BBC หรือสำนักข่าวอื่นที่ได้เกาะติดสถานการณ์ก็จะบันทึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการชุมนุมที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่านะครับต่างชาติก็รู้ว่าความแตกแยกในประเทศไทยนั้นมีอยู่สูงองค์กรอิสระต่างๆที่มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางปราศจากความอคติว่าทุกอย่างตามเนื้อผ้านั้น
ไม่ปรากฏอยู่จริงในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรายงานของกรรมการคอปซึ่งความจริงคนก็ประจานมามากแล้วแต่กรรมการสิทธิ์นี่นะครับซึ่งทำท่าจะออกรายงานหลายครั้งแต่ว่ารั่วครั้งใดก็ถูกประนามครั้งนั้นจนกระทั่งคดีต่างๆนะครับจำนวนมากก็เริ่มทยอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปตัดตอนให้สั้นลงแต่ว่าก็ยังดำรงนะครับในบางเรื่องที่มันกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนและก็พยายามจะหักล้างไม่ว่ากรณี10เมษาหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์6ศพวัดประทุมหรือรวมกระทั่งเหตุการณ์ที่อนุสรณ์สถานและเหตุการณ์ที่ศาลาแดงนะครับซึ่งเทียบไม่ได้กับกรณีของเสแดงคือในรายงานนี้นะครับอาจารย์ธิดาเองเขาก็ได้ไปตรวจพบเช่นว่าพูดถึงการชุดสไนเปอร์ยิงเสแดงมีข้อความอยู่2บรรทัดนิดเดียวเองแต่เหตุการณ์ม็อบหลากสีเนี่ยใช้4หน้าค่ะนะครับซึ่งทั้งเสแดงและม็อบหลากสีก็พวกเราก็ไม่ต้องการให้ใครต้องเสียถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเป็นการรายงานที่เต็มไปด้วยความอคติเพราะฉะนั้นเมื่อความอคติมันดำรงอยู่เนี่ยก็จะมุ่งเน้นความตายของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะแต่ละเลยความตายของประชาชนละเลยนะครับสิ่งที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งทำตัวตนอย่างนี้มาหลายครั้งที่ไม่ปกป้องสิทธิ์ของฝ่ายประชาชนมีนำซ้ำเนี่ยนะครับภาพที่ไปที่ราบ11เนี่ยในลักษณะความพินอพิเถาค่ะนะครับคือหมายความเหมือนกับการไปให้กำลังใจคือมัน2 อย่างนะครับการถือกระเช้าผลไม้ไป1ไปแสดงความยินดี2ไปเยี่ยมคนป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงความยินดีเช่นวันเกิดหรืออะไรนะครับหรืองานประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งอย่างใดนี่คือความยินดี2ก็คือคนป่วยโรงพยาบาลแสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่ากระเช้าผลไม้เนี่ยถ้าไม่ใช่วันแสดงความยินดีก็วันที่ป่วยเท่านั้นเองแต่กรรมการสิทธิ์บุกไปถึงราบ11คงไม่ใช่เยี่ยมผู้ป่วย คือปัญหาว่าคือจะไปยินดีเรื่องอะไรค่ะเพราะที่นั่นคือฐานบัญชาการนะครับในการปราบปรามประชาชนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากรรมการสิทธิ์เมื่อถูกพูดได้ง่ายว่าอะไรที่ไม่ลงรายละเอียดก็จะอ้างว่าไม่รู้ทั้งที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดนั้นเนี่ยความจริงก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ว่าตัวเองละเลยที่จะรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นพยานปากพูดได้ง่ายว่าที่เคยพูดได้ง่ายว่าเคยปฏิบัติการ IO ให้กับสอชอย่างไรก็มาให้กับคอปอย่างนั้นและก็ให้กรรมการสิทธิ์อย่างนั้นความจริงทั้งแถลงการของกรรมการสิทธิ์คอปนะครับคือไม่พูดง่ายๆว่าสอชอคอปกสมเหมือนกันเลยใช่หลักฐานชิ้นเดียวกันค่ะอันนี้คุณอมราเองก็ยอมรับนะคะว่าพยานหลักฐานพยานวัตถุรวมไปถึงพยานบุคคลค่อนข้างที่จะเป็นชุดเดียวกันกับคอปเพราะฉะนั้นผลสอบถึงออกมาไม่ต่างกันแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ความร่วมมือนั่นก็คือมีเจ้าหน้าที่ทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศที่เวลาเรียกมาขอข้อมูลเมื่อไหร่ก็ตามจะให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่ใครก็จะเอาข้อมูลไปให้เพราะว่าตัวเองก็จะเดือดร้อนค่ะเพราะไม่รู้ว่ากำลังให้ข้อมูลอยู่กับใครเพราะการแสดงตนของกรรมการสิทธิ์นั้นแสดงความเลือกข้างอย่างชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นนายทหารแตงโมเนี่ยเขาก็เอาชีวิตเสี่ยงนะและแน่นอนที่สุดเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไปแล้วก็ตามในส่วนของกองทัพเนี่ยรัฐบาลก็เข้าไปล่วงอะไรไม่ได้ที่จะไปปูนบำเหน็จทหารที่เขาพูดง่ายๆว่าร่วมชะตากรรมกับพี่น้องคนเสื้อแดงซึ่งเขาทำหน้าที่ในการส่งข่าวสารไม่ได้ทำหน้าที่ทางการทหารแต่เป็นเรื่องของงานการข่าวเพื่อให้ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวที่กระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ร่วมในการชุมนุมหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกระสั่งให้มากระทำการคนเสื้อแดงซึ่งตำรวจส่วนใหญ่นั้นเขาไม่ยินยอมที่จะกระทำมีน้อยคนนะครับซึ่งก็มีจริงและก็ไปกระทำและก็หลายคนก็ได้รับผลกรรมนั้นๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่นายทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศไม่ไปให้ปากคำนั้นหนึ่งก็คือว่าถ้าข้อเท็จจริงล่วงรู้นะครับชุดที่ใช้กำลังนะครับตัวเองก็ตกเป็นเป้าหมายในกองทัพและขณะเดียวกันนั้นถ้าไปแสดงตนชัดเจนตำรวจแต่ละคนเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวเองก็ไม่ปลอดภัยในสวัสดิภาพอะไรต่างๆเพราะว่ามันเท่ากับว่าไปบอกความลับต่อคณะกรรมการสิทธิ์
และก็ไม่รู้ว่ากรรมการสิทธิ์จะไปบอกใครต่อเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมตำรวจมะเขือเทศฐานแตงโมก็จึงไม่ไปค่ะทีนี้ในกรณีการเชิญคนที่มาให้ข้อมูลต่างๆที่กรรมการสิทธิ์เปิดเผยบอกว่าเชิญไปเกือบ 2,000 คนแต่คนที่มาให้ข้อมูลมีประมาณแค่140ซึ่งเป็นจำนวนสตอรี่ค่ะทีนี้มันเพียงพอเหรอคะกับการที่จะมาสรุปความเป็นมาของประเทศไทยว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็มาโยนความผิดให้กับภาคประชาชนว่าชุมนุมโดยการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นคือภาพรวมเนี่ยตัวเองวางนะครับวางข้อมูลคร่าวๆว่าประชาชนพยานเนี่ยประมาณ1,000 กว่าคนค่ะแล้วก็มาจริง100 กว่าคนค่ะซึ่งความจริงเนี่ยมันเอาความเห็นของคน100 คนซึ่งมีความคิดด้านเดียวพูดได้ง่ายว่าทำงานให้กับ3 องค์กรมาค่ะคือตั้งแต่สอชอมาคอปอและกอสอมอเนี่ยค่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นกรรมการสิทธิ์เนี่ยถ้าตัวเองมีความยุติธรรมอยู่ในใจเนี่ยก็จะรู้ว่าข้อมูลนี้มันใช้ไม่ได้เป็นข้อมูลด้านเดียวค่ะและเป็นข้อมูลที่มีความอคติต่อประชาชนผู้ถูกเกณฑ์ฆ่าค่ะแต่กรรมการสิทธิ์นะครับเลือกที่จะเอาข้อมูลอันนี้เพราะความจริงแล้วเนี่ยที่เขาเชิญผมณัฐวุฒิแล้วก็พี่วีระเนี่ยเพราะว่าความจริงก็จะนำมาเป็นเหตุผลประกอบเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะสร้างความสมบูรณ์ความชอบธรรมว่าได้ฟังนายจตุพรนายณัฐวุฒินายวีระแล้วก็ปรากฏว่าก็สรุปมาอย่างนี้นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือความจริงตัวเองก็มีธงแต่ว่าก็พยายามจะหาทางลงว่าจะเขียนอย่างไรค่ะนะครับที่ถูกด่าน้อยที่สุดและก็เป็นประโยชน์กับฝ่ายผู้ฆ่าขนาดนั้นนะครับและก็เป็นโทษกับฝ่ายถูกฆ่าที่จะไปชี้ช่องสำหรับการขับเคลื่อนไม่ว่าเรื่องคดีความการสร้างความชอบธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเวลาฉบับที่มันรั่วออกมานั้นเนี่ยมันได้สะท้อนวิธีคิดว่ากรรมการสิทธิ์ของประเทศไทยนั้นมันไม่ควรจะมีจริงๆอ่ะด้วยจำนวนพยานที่ได้บอกไปคือ100 กว่าคนจึงได้มาซึ่งข้อสรุปในการสอบสวนแล้วก็รายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งเราจะมาร่ายกันตั้งแต่ประเด็นแรกค่ะข้อแรกที่ได้บอกว่าโดยมีการเริ่มต้นเหตุการณ์ก่อน7 เมษายนนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่สามารถที่จะอ้างได้ว่านปช.ทำผิดรัฐธรรมนูญแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนละเลยที่จะแสดงบทบาทคัดค้านอำนาจรัฐที่ประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงตั้งแต่9 มีนาคมที่รัฐบาลประกาศให้กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรับผิดชอบตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผอ.สอ.ร.ส.จัดกำลังกว่า 40,000 คนและประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อวันที่7 เมษายนโดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผอ.ผู้กำกับปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสอช.เพิ่มกำลังทหารสูงถึง 5.4 หมื่นคนตั้งงบ 3,700 ล้านบาทสอช2เดือนพบว่าใช้ 5,000 ล้านตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2553อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ธิดาได้แถลงนะคะกรณีก่อน7เมษายนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่มีปฏิกิริยาใดๆที่จะค้านการออกพรบและพรกที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีสถานการณ์รุนแรงใดๆประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกว่าพอดียังงงๆอยู่เมื่อถูกถามว่าทำไมไม่คัดค้านพระราชบัญญัติความมั่นคงและพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่เป็นข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าไม่เคยออกมาแสดงความวิตกต่อสถานการณ์ที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนผู้มาชุมนุมโดยสงบแม้แต่น้อยคือเหตุการณ์ก่อนวันที่7เมษายนนะครับก็คือคนเสื้อแดงนัดเคลื่อนพลทั้งแผ่นดินเนี่ยนัดเคลื่อนวันที่12มีนาคมเพื่อให้มาถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับใกล้ๆนัดชุมนุมกันวันที่14มีนาคมค่ะเพราะฉะนั้นคนก็ความจริงก็เริ่มทยอยนะครับเริ่มหนาตาตั้งแต่วันที่12แล้วนะครับ13ก็เริ่มแน่น14นี่มืดคว้ามัวดินเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการชุมนุมโดยสงบเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองก็ท้ายที่สุดก็มาเจรจาแล้วก็ถ่ายทอดโทรทัศน์ค่ะซึ่งทางนปช.ก็ส่งคุณวีระการหมอเหวงแล้วก็ผมไปเจรจา
ฝ่ายอภิสิทธิ์ก็มีชำนิศักดิ์เศษและกอบศักดิ์สภาวสุเป็นคู่เจรจาแต่เจรจาวันแรกนั้นนะครับผมก็บอกกับสองคนนะครับว่าอภิสิทธิ์เขาพูดกับกล้องคือพูดได้ง่ายว่าเขาไม่ได้พูดกับเราสองพูดกับเราสามคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการเจรจานั้นในการวางสีหน้าท่าทางหรืออะไรก็ตามนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งถ้อยคำเราต้องพูดสื่อสารกับประชาชนและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเขาไป3คนเนี่ยความจริงก็คืออภิสิทธิ์พูดเน้นหนักอยู่คนเดียวคนเดียวค่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าก็องค์ประกอบสั้นๆเพราะฉะนั้นความชัดเจนนะครับความช่างจำนันจาเนี่ยวันแรกๆก็ดูเสมือนว่าจะได้เปรียบค่ะเพราะว่าทางฝ่ายเรานั้นไม่เข้าใจว่าเขาพูดกับกล้องเป้าหมายไม่ใช่การเจรจากับเรา3คนค่ะแต่เป้าหมายคือการสื่อสารไปยังประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นว่าพูดวันแรกก็ตัวเองก็มีความได้เปรียบเหมือนกันค่ะเพราะวันที่2เนี่ยผมเองก็เจรจากับคณะว่าเราต้องปรับทัพปรับขบวนกันใหม่นะครับก็เริ่มตั้งหลักว่าการเรื่องของที่มาทั้งหมดของปัญหาเนี่ยจนกระทั่งประชาชนออกมาชุมนุมนั้นเนื่องจากว่าที่มาของรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์มาโดยไม่ชอบตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยเรียงกันมาเป็นข้อท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก่อนที่พวกผมจะมาก็นัดแนะกับทางณัฐวุฒิคือความจริงว่าผมกับณัฐวุฒิจะต้องคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งจะต้องอยู่ที่เวทีเพื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือหมายความว่าถ้ามากันครบเนี่ยนะครับที่เวทีก็ไม่มีใครรักษาเพราะฉะนั้นก็ต้องคนใดคนหนึ่งคือถ้าณัฐวุฒิออกไปเจรจาผมก็ต้องอยู่เฝ้านะครับถ้าผมออกไปเจรจาณัฐวุฒิก็ต้องอยู่เฝ้าเพื่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันก็บอกกับณัฐวุฒิว่าให้ประเมินสถานการณ์อยู่กับนะครับบรรดาแกนนำที่เหลือไม่ได้มาเจรจาด้วยและผมจะรับโทรศัพท์สายเดียวเท่านั้นคือสายที่มาจากณัฐวุฒิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงที่เจรจากันว่าจะยุบสภากันเมื่อไหร่ซึ่งเราก็เสนอว่าภายใน15วันความจริง15ก็เวลาเลือกตั้งก็45ความจริงก็60 2เดือนนะครับร่วมเวลา2เดือนแต่ก็ตกลงเวลากันไม่ได้นะครับณัฐวุฒิเองก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าที่ดูกันในบรรดาแกนนำเห็นว่าก็ควรยุติการเจรจาได้แล้วผมเองก็ปฏิบัติกันนะครับเพราะว่าตกลงกันไว้กันอย่างนั้นก็ตัดสินใจว่าวันนี้ก็ยุติการเจรจาไปก่อนส่วนจะนัดหมายการเจรจาเมื่อไหร่ก็จะว่ากันอีกทีเพราะว่าเวลาเรามีความเห็นที่แตกต่างกันฝ่ายรัฐบาลก็ต้องการอยู่ต่อฝ่ายเราก็เห็นว่าไอ้ที่เป็นมาทั้งหมดนั้นก็มากเกินพอแล้วไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อไปแม้แต่เพียงวันเดียวแต่คุณยังอยู่ได้2เดือนแล้วก็หลังจากเลือกตั้งเสร็จก็อยู่ได้อีก1เดือนความจริงก็คือ90วันระยะเวลา3เดือนซึ่งก็เป็นจำนวนที่มากพอซึ่งความจริงเนี่ยนะครับในวันนั้นถ้าจบลงด้วยการเจรจากันแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับการต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งประชาชนก็จะไม่ได้มีความรู้สึกที่รุนแรงในการต่อต้านนะครับหรือว่าร่วมเป็นร่วมตายกับพรรคเพื่อไทยมากมายถึงขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่สามารถเจรจากันได้แล้วก็เห็นภาพที่ผมรับโทรศัพท์นะครับว่าเป็นการรับโทรศัพท์จากพันตำรวจโททักษิณผมก็บอกไม่ใช่ผมรับโทรศัพท์จากพันตำรวจโทดร.ณัฐวุฒิครับทีนี้ผมก็บอกว่าทีนี้เนี่ยก็คือว่าก็คุณเป็นรัฐบาลมันจะยากอะไรล่ะถ้ามีเบอร์จากต่างประเทศนะครับโทรเข้ามาที่เครื่องผมเนี่ยคุณก็จะรู้ในเวลาเท่าไหร่มันบันทึกเวลาไว้หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ผมก็คุณก็รู้กันอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความลับแต่อย่างใดแต่ว่าก็พวกนี้ก็พยายามอธิบายว่านายกทักษิณสั่งข้ามนักโทรศัพท์มาที่ผมไม่ล้มการเจรจาทั้งที่จริงก็คือณัฐวุฒิที่เขาดูกับบรรดาแกนนำทั้งหลายเราก็ตกลงกันเพราะว่าเวลาเจรจาเนี่ยต้องเอาคนนอกเขาต้องฟังนะครับในวังวนของการเจรจานั้นเนี่ยอาจจะมองนะครับเห็นร่องรอยต่างๆว่ามันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าผมเองก็เห็นปรากฏการณ์ตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะครับว่าเขาคิดว่าจะได้เปรียบแต่วันที่สองก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาคิดที่จะรักษาอำนาจต่อในช่วงระหว่างนั้นก็อยู่ในการประกาศพรบความมั่นคงแล้วนะค่ะคือสิ่งที่กรรมการสิทธิ์จะต้องรู้ว่าในการประกาศพรบความมั่นคงทั้ง18ครั้งเนี่ยประกาศก่อนการชุมนุมทั้งสิ้นแม้ว่าจะไม่มีการชุมนุมก็มีการประกาศ
เช่นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับหรือรัฐมนตรีอาเซียนหรือแม้แต่กระทั่งจัดงานวันรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่กระทั่งนะครับงานครบรอบ19กันยายนก็จะกลับประกาศใช้พรบความมั่นคงทุกครั้งและก็เลิกและก็ไม่เคยแถลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาเลยที่มีการเรียกร้องเนี่ยนะครับของสวกลุ่ม40บอกว่าทำไมไม่มาแถลงที่สภาหลังจากมีการใช้เสร็จก็บอกว่า18ครั้งของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยแถลงต่อสภาแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะผมก็รอซักว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งเอากรณีที่อริสมันไปที่สภานะครับซึ่งภาพก็ปรากฏชัดเจนว่าชุดติดตามของสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งประกอบด้วยทหารและพกอาวุธเข้าไปที่รัฐสภาแล้วก็ส.ส.การุณและคณะนะครับเข้าไปจับกุมยึดอาวุธเพราะว่าไม่มีใครที่มีสิทธิ์เอาอาวุธเข้าที่สภานะแม้กระทั่งรปภ.นายกรัฐมนตรีประธานสภาเขาห้ามนะครับว่าเป็นเขตที่ปลอดอาวุธวันเถอะและก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับในรายงานของกสม.ไม่มีเรื่องที่ส.ส.ชุมพรถือปืนอูซี่ซึ่งเป็นอาวุธสงครามเนี่ยตามหลังนายสุเทพเทือกสุบรรณส.ส.ชุมพรเป็นประชาชนธรรมดาไม่มีสิทธิ์พกอาวุธสงครามนะครับแม้ว่าเป็นอาวุธธรรมดาก็ไม่มีสิทธิ์จะพกในที่ประชุมรัฐสภานะครับหรือบริเวณเขตรัฐสภาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในรายงานเป็นไปได้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณจตุพรเล่าให้ฟังไม่ได้อยู่ในรายงานเพราะว่าไม่มีคนในฝากฝั่งของประชาชนที่สามารถบอกรายละเอียดนี้ได้และถ้าสมมติมีคนบอกกสม.อาจจะใส่ข้อมูลในนี้ก็ได้ความจริงไม่ได้มีความลับอะไรเลยเพราะเป็นข่าวกันไปทั่วนะครับและก็ทางกสม.ก็ใช้ว่าคนแสดงไปยึดรัฐสภายึดหมายถึงว่าครอบครองเหมือนกับที่กลุ่มพันธมิตรและพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกบางคนเนี่ยไปร่วมยึดทำเนียบรัฐบาลหรือว่าสนามบินนั่นคือการยึดนะครับแต่ว่าคนกรณีของอริสมันก็เหมือนกับตอบโต้กันไปกันมาะนะครับแล้วก็เมื่อมีการเฟี่ยงแก๊สน้ำตาก็ไปตามหาตัวกันไปกันแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับอริสมันและคณะซึ่งความจริงก็ว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นปัญหาอะไรเลยแต่เอาเหตุนี้เนี่ยมาประกาศใช้พรกฉุกเฉินโดยอ้างเรื่องการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการพล็อตเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยมันจึงเดินมาก่อนคือนิยายเนี่ยมันแต่งรอเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันที่10เนี่ยที่เริ่มสลายการชุมนุมตั้งแต่กลางวันและพฤติกรรมที่มันประหลาดก็คือว่าตอนนั้นพวกเราก็ไปราชประสงค์แล้วก็บอกเรียกร้องพี่น้องราชประสงค์บอกว่าให้มากลับมารวมกันที่สะพานผ่านฟ้านะครับเพื่อไม่กระทบต่อพื้นผิวการจราจรแต่ปรากฏว่าในห่วงเวลาดังกล่าวหลังจากนั้นก็มาสลายการชุมนุมที่ผ่านฟ้าแทนที่จะเป็นราชประสงค์ก็คือหมายความว่าก็ใช้วิธีหลอกล่อให้พาประชาชนมาที่ผ่านฟ้าก็โจมตีผ่านฟ้าก็ตั้งแต่กลางวันนะครับเมื่อมีบาดเจ็บล้มตายกันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ใช้ชุดที่ต้องการสลายกันในตอนกลางคืนและก็มีภารกิจว่าจะต้องพูดง่ายๆว่าต้องทำให้แล้วเสร็จโดยไม่จำกัดเวลาเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์เนี่ยนะครับการใช้รถหุ้มกรอบก็เพื่อไว้ใส่ศพว่ากันจริงๆแหละเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเอาศพมาประกอบพิธีกรรมได้แต่เนื่องจากว่าปฏิบัติการครั้งนั้นเนี่ยมีคนตายถึง27คนและผู้บาดเจ็บกว่า800คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทำอย่างที่เคยทำได้เหตุการณ์นั้นทหารเสียชีวิต5ประชาชนเสียชีวิต22คนค่ะคือพวกเราเองเนี่ยนะครับก็อธิบายความมาตั้งแต่ต้นว่าความตาย5ชีวิตและ22ชีวิตนั้นเป็นความตายที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงแต่ส่วนสำนวนชันสูตรพลิกศพหาคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะแต่รัฐบาลชุดนั้นก็กลับล้าเลยและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อก็รู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองได้เดินทางไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็ใช้คำพูดว่าใครทำน้องนะครับวงผู้ทหารจะรู้ถ้าใช้คำเนี้ยนะครับว่าใครทำน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าทหารด้วยกันแล้วก็ถามว่าเป็นคนแสดงบอกไม่ใช่
พราะโดยข้อเท็จจริงนั้นก็คือว่าที่ท่านอาจารย์ธิดาก็ได้แถลงไปแล้วก็คือว่าไม่มีใครรู้ว่าจะมีการสลายการชุมนุมในยามวิกาลไม่มีใครรู้ว่านำโดยใครและบัญชาการอยู่ที่ไหนกันอย่างไรเพราะว่าเป็นภารกิจที่ไม่มีข่าวเล็ดลอดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยที่มีการไปชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นก็เห็นว่านะครับการใช้ระเบิด M67 ซึ่งถ้าโดยคำบอกเล่าเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนด้วยนะครับของทหารแถว3แต่ว่าในรายงานของกสม.เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ M67 ซึ่งเป็นระเบิดเฟี้ยงนะครับใช้คนเฟี้ยงแต่ว่าเป็น M79 เพราะเวลานั้นเนี่ย M79 ก็จะถูกโยงกับชายชุดดำเวลาที่ไปสร้างเรื่องสร้างราวตามที่ต่างๆก็ใช้ M79 เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายกองกำลังไม่ทราบฝ่ายกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะครับแล้วต่อมาก็บอกเป็นกองกำลังของชายชุดดำเพราะว่าจุดที่ประชาชนอยู่นั้นเนี่ยมันไกลนะครับเกินกว่าที่จะเฟี้ยงด้วยมือได้นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเป็น M79 ซึ่งมีระยะทำการอยู่300-400 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่มีใครล่วงรู้นะครับแล้วก็ช่วงชุลมุนนั้นเนี่ยนะครับในขณะที่จุดที่ไม่ได้เป็นความตายปากกาเนี่ยนะครับเหมือนแสงเลเซอร์เนี่ยข้อภาพที่2แต่ว่าเป็นคนกรณีกับที่มีความตายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเอาภาพนั้นไปอธิบายเหตุอย่างอื่นค่ะไปอธิบายว่านปช.วางแผนที่จะฆ่าเจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็คือการมีเลเซอร์มาที่ตัวของพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมซึ่งแน่นอนในส่วนของข้อสรุปของกสม.บอกว่าเชื่อไม่ได้หรอกว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นคนยิงกันเองคือกสม.เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่นั่นค่ะนะครับถ้ากสม.อยู่ที่นั่นด้วยคุณก็มีสิทธิ์พูดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าประจักษ์พยานเนี่ยนะครับอดีตนายทหารผ่านศึกที่เขามาเล่าให้ฟังภายหลังเขาก็บอกไม่ได้เป็นเช่นนั้นนอกจากมีระเบิดแล้วก็มีการยิงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าภาพเนี่ยนะครับที่เหมือนแสงเลเซอร์นั้นไม่มีภาพใดว่าส่องไปที่พันเอกร่มเกล้าเลยนะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าพันเอกร่มเกล้าอยู่ที่ใดแต่ว่าอยู่ในทหารที่กำลังอื้ออึงกันอยู่ซึ่งก็ไม่ได้มีเหตุอะไรตรงนั้นและภาพที่ส่องเลเซอร์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความตายและก็ไม่รู้ว่าใครส่องเป็นปากกาเนี่ยนะแต่ว่าต้องการอธิบายภาพนั้นเพื่อที่จะมาโยงใส่แทนที่ว่าคณะกรรมการสิทธิ์จะตำหนิรัฐบาลในขณะนั้นว่าทำไมในชั้นพนักงานสอบสวนจึงไม่เร่งรีบนะครับที่จะไปไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายและคนร้ายที่ทำให้ตายแต่กลับละเลยนะครับดึงไว้เป็นปีเศษนะครับปีกับ1 เดือนจนกว่าจะยุบสภาและก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการอะไรเลยเพราะฉะนั้นการอธิบายของกสม.เนี่ยก็มุ่งเน้นเรื่องชายชุดดำที่เป็นภาพที่ได้มาภายหลังจากเกิดเหตุ3 วันคือวันที่13 เมษายนนะครับวันสงกรานต์เนี่ยก็ปรากฏว่าถ้าดูคำสัมภาษณ์ของนายทวินเปลี่ยนสีที่ลงมติชนนั้นเขาบอกว่าหลังจาก10 เมษายนตาย22 คนเนี่ยสภาพสอชอนี่หมดอะไรตายอยากไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีภาพชายชุดดำขึ้นมาเผยแพร่โดยสำนักข่าวอัญจาชีราทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งและก็ใช้วาทะเรื่องชายชุดดำนะครับให้โฆษกสอชอมาอธิบายความจนกระทั่งสร้างความเชื่อให้กับคนทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเพราะมีชายชุดดำนะครับทีนี้สำนักข่าวอัญจาชีราเนี่ยในเวลานั้นก็ไม่ได้ถูกเรียกเข้าไปสอบว่าไอมุมที่ถ่ายชายชุดดำนั้นอยู่บริเวณใดนะครับก็จะได้รู้ว่านะครับวิถีกระสุนต่างๆนะครับมาจากการยิงของชายชุดดำอย่างที่ว่าหรือเปล่าเพราะข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าณจุดนั้นเนี่ยนะครับเขายิงไปที่ใดยิงใครและข้อเท็จจริงบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับถูกตกแต่งขึ้นมาภายหลังหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในที่ชุมนุมจริงเนี่ยมันไม่รอดพ้นสายตาสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งอยู่เต็มพื้นที่แต่ปรากฏว่ามีคนไปขายภาพนี้ให้กับสำนักข่าวอัญจาจีระโดยที่พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าเรารู้ในขณะเวลานั้นเรื่องนี้ความแตกละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการปฏิบัติการไอโอก็คือถ่ายภาพแต่ว่าภาพนี้จะหลุดมาจากสวช.มันก็ไม่มีน้ำหนักเพราะฉะนั้นไปปล่อยกับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่
รับภาพเรื่องการก่อการร้ายอยู่แล้วนะครับคืออันกออิดะเนี่ยนะครับเวลาเขาจะใช้บริการของอัลจาจีรานะครับในการแถลงแต่ว่าในกรณีนี้ปรากฏว่าความลับนี้มันถูกเปิดเผยว่าเมื่อในวันที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลว่าสำนักข่าวนี้ไม่ได้ถ่ายภาพเองแต่เป็นเรื่องของคนที่นำภาพไปขายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับชีวิตชีวาที่เกิดขึ้นมาใหม่ของรัฐบาลในขณะนั้นเหมือนได้เกิดใหม่ก็เกิดจากการสร้างขึ้นนั่นเองนี่คือหนังเรื่องนึงนะครับการยิงปืนที่มีประกายไฟขนาดนั้นปืนอะไรแล้วก็กรรมการสิทธิ์ก็แสดงความไม่รู้ความขี้เถ้อเนี่ยว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธสงครามเป็นปืนเล็กยาวเล็กยาวที่ว่าคือ M16 Tavo นะ M16 Tavo เนี่ยไม่ใช่อาวุธสงครามแล้วอาวุธสงครามคืออะไรนะครับรถหุ้มเกราะนี่ไม่ใช่อาวุธสงครามนะครับรถหุ้มเกราะตีนตะขับไม่มีอาวุธสงครามเอาไว้รับส่งนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันได้สะท้อนถึงวุฒิภาวะว่าพร้อมที่จะดื้อด้านในการอธิบายแม้กระทั่งเป็นความเท็จกับภาพที่มันฟ้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเขตกระสุนจริงก็ไม่ได้มีการระบุหรือรายงานที่บ่อนไก่นะครับซึ่งเป็นจุดที่พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยตายถึง15ชีวิตในขณะเกิดเหตุแบาดเจ็บนับไม่ถ้วนแล้วก็มาตายตามหลังผมเองหลังจากเหตุการณ์พรรคพวกก็อยู่ในเรือนจำวันหนึ่งก็มีการเลือกตั้งสกสขเนี่ยแหละผมก็ไปที่บ่อนไก่ปรากฏว่าคนเต็มไปหมดแล้วก็ประชาชนที่นั่นเนี่ยนะครับรถปิกอัพเนี่ยดอกไม้ที่พี่น้องมารอเนี่ยนะดอกไม้นี่เต็มรถปิกอัพเลยนะผมนี่ไปที่ไหนก็ไม่เคยขนลุกเท่านี้มาก่อนทั้งที่อยู่ใต้แฟลตนะครับข้างๆแฟลตแต่ว่าพี่น้องที่นั่นนะครับเขาเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่า15ชีวิตได้ตายไปต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ได้อยู่ในรายงานในรายงานของกรรมการสิทธิ์แต่ว่ากรรมการสิทธิ์จะเอาเหตุการณ์10เมษาเอาไว้เคลียร์แล้วก็ต้องการจะมาปิดฉากเรื่องวัดประทุมแต่เนื่องจากว่าตัวเองทำช้ากว่าที่ศาลไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเพราะว่าความจริงถ้าออกมาก่อนเนี่ยนะครับจะได้ใช้ประโยชน์เยอะแต่ว่าก็จะหน้าแตกภายหลังเหมือนกับคอปอเพราะเมื่อมีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพแล้วเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้มีชายชุดดำนี่กรรมการสิทธิ์ในแต่งนิยายใหม่ว่าตายนอกวัดถูกหามเข้ามาแล้วก็มีการต่อสู้ยิงกับคนเสื้อคนชายชุดดำแต่ว่าจะเป็นชายชุดดำหรือเปล่าไม่ระบุเพราะว่าในวันนั้นในส่วนของกลุ่มนปช.เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนสีเสื้อแล้วคือใส่สีเสื้อกันหลากหลายก็เลยไม่แน่ใจว่าการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่นั้นเป็นชายชุดดำหรือไม่แต่ยืนยันว่ามีการยิงกับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่กสม.ไม่รู้นั่นก็คือทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อาวุธกับประชาชนก่อนส่วนนี้กสม.ยอมรับว่าไม่ทราบคือทุกเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่ทางกสม.ได้ถูกหยิบยกนำมาใช้เนี่ยจะอ้างเหตุเรื่องความตายของประชาชนเกิดจากการประทะทั้งสิ้นการที่เราให้มีการเปลี่ยนชุดเนี่ยเพราะเวลานั้นเนี่ยนะครับคนชุดคนเสื้อแดงมาเนี่ยถูกจับขึ้นรถนะครับแล้วก็จับไปจับกุมขังนะครับคนเมื่อใครมีบัตรเสื้อแดงก็ถูกทำร้ายสารพัดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเสื้อสิทีนี้เนี่ยนะครับจะเสื้ออะไรมันไม่สำคัญเสื้อมันเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกว่าเมื่อไม่ต้องการเกิดอุปสรรคในการเดินทางการประทะนั้นมันไม่มีอยู่จริงโดยการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพที่บอกว่าเสื้อแดงเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ยแล้วก็ประทะถ้าการประทะมันมีอยู่จริงและคนที่ประทะนั้นมีใครบาดเจ็บบ้างหนึ่งไม่ปรากฏว่ามีนายทหารบาดเจ็บแม้แต่เพียงรายเดียวในการปฏิบัติการที่วัดประทุมสองนะครับไม่มีชายชุดดำนะครับหรือว่าจะใส่เสื้อสีอะไรก็ตามได้รับบาดเจ็บล้มตายแม้แต่เพียงรายเดียวเพราะ6ศพที่ตายไม่มีขม่าวดินปืนถ้าเขายิงปะทะเนี่ยแสดงต้องมีขม่าวดินปืนติดอยู่ที่มือฝ่าที่ฝ่ามือแต่ปรากฏว่าไม่มีขม่าวดินปืนเลยนั่นคนที่ตายเขาก็ไม่ได้ชายชุดดำแต่ว่าเป็นการอธิบายเพื่อที่จะบอกว่าเป็นการประทะกันซึ่งศาลเองเขาก็วินิจฉัยว่าถ้าเกิดการประทะจริงเป็นไปได้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้ามีอาวุธอยู่จะปล่อยให้กำลังทหารยิงฝ่ายเดียวถึง40นาทีซึ่งเป็นการกลาดยิงด้วยนะคะคือขณะนั้นเนี่ยนะคือความจริงแกนนำบางคนก็อยู่ในวัดประทุมค่ะเช่นคุณธนาวุฒิเนี่ย
พันตำรวจโทไวยพจน์อะไรพวกนี้ก็อยู่ในวัดประทุมธนาวุฒิเนี่ยเขาออกมาเช้าวันที่20แต่ว่าทางพันตำรวจโทไวยพจน์เนี่ยออกตามหลังจากนั้นแต่ว่าที่สาระสำคัญที่สุดก็คือว่าความตายของวัดประทุมนั้นมันไม่รู้จะกลบยังไงท้ายที่สุดสมองส่วนเลวนี่ก็คิดได้เรื่องเอาอาวุธนำมาแถลงบอกว่าอยู่ในสระน้ำวัดประทุมคือคนที่มีอาวุธเนี่ยเขาอาวุธไว้ที่สระน้ำและทุกศพต้องมาตายมือเปล่าเนี่ยมันขัดแย้งต่อความเป็นจริงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าศาลก็วินิจฉัยแล้วเช่นเดียวกันว่าฟังไม่ขึ้นเพราะว่าในเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยอยู่ในการควบคุมของสอชอแบบไปเสร็จไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการชูธงประจำค่ำคืนนี้นะคะมาต่อกันที่ประเด็นกรณีการเสียชีวิตบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติเมื่อวันที่28เมษาของเจ้าหน้าที่ทหารกันบ้างนะคะซึ่งประเด็นนี้เป็นที่ชัดเจนไม่มีข้อสงสัยเลยจากเจ้าหน้าที่ทหารพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระนะคะที่เสียชีวิตเพราะขี่จักรยานยนต์วนย้อนออกจากผู้ชุมนุมเพื่อที่จะไปสมทบกับทหารก็ถูกอาวุธปืนทหารยิงสวนมาก็ยังบิดเบือนว่าถูกยิงขณะหันหน้าไปทางทิศใดและศาลได้มีการไต่สวนพิเคราะห์แล้วมีคำสั่งว่าผู้ตายถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงที่ยิงจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหารคือความจริงประเด็นนี้เนี่ยจงใจที่จะบิดเบือนมาตั้งแต่ต้นแต่เนื่องจากว่าความเงื้องง่าราคาแพงเนี่ยใช้เวลากว่า3ปี3เดือน4เดือนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากว่าพลัดเรื่องเอาไว้แล้วแต่ปรากฏว่าผลการไต่สวนสํานวนชันสูตรพลิกศพเนี่ยออกมาก่อนค่ะแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสุดท้ายก็มาเลี้ยวคือหลังจากอธิบายเรื่องนะครับว่ากระสุนมาจากทิศใดเนี่ยเพื่อต้องการจะว่าเมื่อเขายืนมาเป็นกําแพงค่ะทหารและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเพื่อต้องการหักล้างว่าความตายไม่ได้เกิดขึ้นกับทหารไม่ได้มาจากทหารเช่นเดียวกับตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆสชแถลงเลยเกิดจากชายชุดดำนะครับซึ่งอยู่ที่ปั๊มน้ำมันและปรากฏว่าชายชุดดำมันถือปืนสั้นหมอพรทิพย์มาชันสูตรบอกว่าปืนตายด้วยปืนยาวปืนความเร็วสูงมันก็ขัดแย้งมาตั้งแต่ต้นกรณีนี้เนี่ยนะครับผมจะดูลีลากสม.คือเขียนไว้ก่อนแต่บังเอิญว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยออกมาทีหลังก็เลยเอาเรื่องเดิมที่ตัวเองเขียนไว้ยังเอาไว้อยู่ยังคงไว้เหมือนเดิมยังคงไว้อยู่แล้วก็เสร็จแล้วว่าต่อมหาศาลในไต่สวนจำนวนชันสูตรพลิกศพระบุว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ทหารคือน่าเกลียดน่าชัง นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่คุณไปแต่งนิยายเนี่ยปรากฏว่าผลสอบมันออกมาผลการไต่สวนของศาลออกมาเนี่ยคุณต้องอธิบายเรื่องตามผลการไต่สวนของศาลแต่คุณยังเอานิยายของคุณอยู่เจตนาแล้วก็เจตนาคืออะไรคะในเมื่อคำสั่งของศาลออกมาเป็นแบบนี้ถ้าจะสร้างความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรควรที่จะให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับศาลแต่อันนี้ยังคงยืนยันในส่วนของความเชื่อตัวเองอยู่นี่ไงครับวินาศกาเลวิปริตพุทธิเมื่อถึงคราววินาศปัญญาย่อมวิปริตคือมันคิดได้นะครับว่าการจะไปแก้ต่างกับสิ่งที่มันจนมุมอยู่แล้วนะครับทั้งภาพนี่อ้างว่าถ่ายกระมุมไกลนะที่ช่องสปริงนิวถ่ายเนี่ยว่าถ่ายจากมุมไกลแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็อธิบายว่ากระสุนมาจากทิศทางใดนะครับสงสัยว่ามาจากทิศทางใดแต่ไม่พูดว่ามาจากฝั่งทหารเขาต้องการจะเคลียร์ประเด็นนี้ว่าความตายไม่ได้เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่แต่ว่าเป็นภารกิจที่เหมือนกับพูดได้ง่ายว่ายังมีความต้องการอยู่แต่ว่าเมื่อผลการไต่สวนของศาลมาเนี่ยก็ยังเล่าเรื่องเหมือนเดิมและก็มาหักมุมว่าต่อมาเมื่อมีผลการไต่สวนจำนวนชันสูตรพลิกศพระบุว่าความตายของที่เกิดขึ้นกับพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระกระสุนมาจากฝั่งทหารแต่ว่าไอ้ที่เป็นวิชามานคือลำดับเรื่องมาทั้งหมดและก็มันมาขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลทำไปได้ค่ะ
ทำไปแล้วด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการบุกไปตรวจค้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รวมไปถึงสภากาชาดไทยแน่นอนนะคะได้มีการพาดพิงถึงแกนนำทั้งหมด3คนนั่นก็คือคุณพายัพปั้นเกตคุณจตุพรเองรวมไปถึงนายแพทย์เวงที่บอกว่ามีส่วนรับรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีการห้ามทั้งที่รู้ว่าที่นั่นมีคนป่วยและสร้างความหวาดกลัวให้ทั้งญาติผู้ป่วยเองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยคือด้วยข้อเท็จจริงก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าพายัพมาร่วมแถลงข่าวกับผมหมอเวงซึ่งเขาก็ไม่เคยแถลงข่าวมาเลยแล้วก็เนื่องจากว่าเขาอยู่บริเวณนั้นนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณนั้นก็เห็นภาพไวๆแล้วก็มีคุณหมอเสื้อแดงอะไรพวกนี้นะครับโรงพยาบาลก็ทุกที่นะครับจะมีคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนอยู่ติดกันมีขยับกันบ้างอะไรกันบ้างก็ถอยกันบ้างแต่ว่าทุกคนก็เห็นภัยแล้วว่าถ้าตรงนั้นใช้เป็นฐานที่มั่นจริงๆเป็นเรื่องอันตรายต่อผู้ชุมนุมถ้ามีการใช้มาตรการในการสลายการชุมนุมเพราะฉะนั้นมันเนื่องจากว่าอยู่รั้วรอบติดกันคือติดกันเพราะฉะนั้นแวบไปแวบมานี่ย่อมที่จะรับรู้กันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการท้าทายกับสื่อมวลชนเขาก็พาไปพิสูจน์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็พาไปไม่ได้ไปตึกของผู้ป่วยแต่อย่างใดนะครับที่จะไปกระทบสิทธิ์ของผู้ป่วยตามที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างและไม่ได้เป็นการบุกการบุกก็คือต้องพังประตูเข้าไปแต่นี่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เป็นคนพาไปนะครับแต่ว่าระยะเวลาดังกล่าวเวลาที่มีการตั้งแถลงข่าวนั้นเสียงก็ออกไมโครโฟนดังไปทั่วถ่ายทอดเพราะฉะนั้นความลับก็ไม่มีในโลกนะครับท้ายที่สุดในใจอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ถูกมาใช้ในการปฏิบัติการ IO ตามที่เราอธิบายความว่านะครับก็มาสร้างดราม่านะครับเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์แต่ว่าอาจารย์ธิดาเนี่ยนะครับซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแกนนำนปช.ก็เป็นตัวแทนเนื่องจากว่าตัวเองก็เป็นจบเภสัชเป็นอาจารย์สอนเภสัชนะครับเพราะฉะนั้นก็มีพรรคพวกอยู่ในแวดวงหมอนะครับหมอเวงก็มีพวกที่เป็นเพื่อนเป็นอะไรในแวดวงนี้มากมายท้ายที่สุดก็ไปเจรจากับโรงพยาบาลจุฬานะครับเนื่องจากว่าอาจารย์ธิดาก็ไม่มีหมายจับนะครับก็ปรากฏว่าขณะที่เจรจาเสร็จออกจากห้องเจรจามองไปที่สนามในโรงพยาบาลจุฬาก็เจอกองกำลังของหน่วยอรินทราชกว่าร้อยชีวิตนะครับประจำการอยู่เพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นั้นมันจึงเป็นความเท็จนี่เขาเห็นกับตาเป็นประจักษ์พยานนะครับพวกหมอเองก็มองหน้ากันเลิกลักนะครับเพราะข้อเท็จจริงมันดำรงอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คือความตายของเสือแดงเนี่ยนะครับว่าความตายมาจากตึกสูงโดยชุดสไนเปอร์จะใช้ปืนอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่ามือปฏิบัติการเป็นชุดสไนเปอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นตึกสูงบริเวณนั้นเนี่ยนะครับที่ทุกคนก็มีความไม่สบายใจในขณะนั้นนอกจากอาคารโรงแรมอาคารตึกต่างๆโรงพยาบาลจุฬาเองก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีคนสงสัยและก็สงสัยไม่ใช่เฉพาะฝ่ายประชาชนอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าหมอพรทิพย์ก็ไปตรวจสอบเรื่องกรณียิง M79 ไปที่ศาลาแดงก็สงสัยว่ายิงมาจากชั้น7ชั้น8แปลความกันว่าการสงสัยนั้นเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องมีเจ้าหน้าที่จริงนั้นผมเชื่อว่าคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาที่เจรจากับอาจารย์ธิดาเนี่ยก็คงจะให้คำตอบอย่างชัดเจนคือถ้าไม่โกหกกับตัวเองกันแล้วเนี่ยก็ออกมาก็เจอกำลังเต็มสนามนะครับนี่ขนาดที่เกิดขึ้นมาภายหลังนะค่ะไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงเท่านั้นที่เห็นว่ามีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เจอเหมือนกันนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็เห็นด้วยกันค่ะนะครับก็คือหมายความว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไอ้ที่โกหกว่าอธิบายว่าไม่มีกันเนี่ยก็อาจารย์ธิดาเป็นตัวแทนไปเจรจาออกห้องเจรจาก็เจอเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเขตโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่ให้กองกำลังติดอาวุธแต่ว่าถ้าเราดูในภาพนี่นะครับทหารที่ติดเครื่องหมายกาชาดของเราถืออาวุธทุกคนนะครับถืออาวุธหนักแล้วก็เป็นชุดในการปฏิบัติการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามเถิดถ้ามันอธิบายต่อการสวนต่อหลักความเป็นจริงนั่นเนี่ยคุณนี้ความจริงไปไม่พ้นแล้วเรื่องนี้ก็ถูกปฏิบัติการจนกระทั่งสร้างความเชื่อว่าบุกเป็นการบุกโรงพยาบาลทำกระจกประตูแตกมันไม่ได้เป็นหายคือหมายความว่า
ก็การไปดูก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็พาไปจะไปงัดตอนไหนครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดอะไรเสียหายเนี่ยก็ผู้อำนวยการพาไปเช่นเดียวกับคำว่าบุกยึดรัฐสภายึดสภาคือการครอบครองสภาเช่นเดียวกับคำว่าบุกโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งใช้เด็กสตรีพระสงฆ์มาเป็นโลกมนุษย์มันมีที่ไหนนะครับแต่ว่าในการชุมนุมเนี่ยจะโดยใครจงใจไม่จงใจก็ตามเนี่ยภาพเห็นไหมอันนี้เป็นใส่เครื่องหมายกาชาดที่ใส่เครื่องหมายกาชาดนะคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกล่าวว่าเห็นไหมใครเขาจะไปทำชุดกาชาดที่ไหนเขาจะไปติดอาวุธกันแบบนี้ความจริงเรื่องราวเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในยุค2553นั้นเนี่ยมือถือก็ถ่ายภาพได้แล้วนะครับกล้องสารพัดนะครับที่จะสามารถในการถ่ายได้เพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆนั้นมันจึงไม่ได้มีความลับอะไรเลยค่ะทีนี้ประเด็นกรณีการได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายของประชาชนตั้งแต่วันที่13ถึง19พฤษภาคมปี53นะคะการเขียนรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนพยายามที่จะระบุว่ากระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรมีปืนใช้ได้หลายชนิดอย่างเช่นอาก้า M16ความจริงใช้ได้เฉพาะปืนมาตรฐานนาโต้ของกองทัพใช้ไม่ใช่อาก้านะคะนี่เป็นการสอถึงความเลวไหลเลือดเทอะของรายงานฉบับนี้และยังอ้างว่าอาวุธเจ้าหน้าที่ที่ใช้เป็นปืนเล็กยาวปืนลูกซองไม่ใช่อาวุธสงครามถามว่า M16 ที่ใช้เขาไม่เรียกว่าอาวุธสงครามหรืออย่างไรอันนี้เป็นการตั้งคำถามนะคะนี่พยายามบิดเบือนให้ร้ายว่ากระสุนที่พบเป็นแผลจากกระสุนนั้นอาจมาจากผู้ชุมนุมที่ใช้อาก้าความจริงนั้นไม่มีใครตายด้วยอาก้าสักคนเดียวในเหตุการณ์เมษาพฤษภาดูรายละเอียดรายชื่อของผู้เสียชีวิตจากการตายอันนี้ก็คือกรณีนี้เนี่ยนะครับก็มีพยายามกรณีฮิโรยุกิมูราโมโตะเนี่ยก็ให้อดีตนายตำรวจรายหนึ่งนะครับที่เป็นแพทย์บอกว่ามองภาพแล้วก็สงสัยว่าตายจากกระสุนจากปืนอาก้าทีนี้เนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยกองทัพของไทยเนี่ยไม่เคยใช้ปืนอาก้ามาก่อนแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับผมเพิ่มเติมก็คือว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นมีหลายหน่วยนะครับก็ยังมีปืนอาก้าประจำอยู่ยังคงใช้ยังคงใช้อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปืนเก่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้ทาวโวก็ใช้กระสุน 5.56 เหมือนกันทาวโวเนี่ยติดกล้องก็ได้ติดกล้องแล้วก็ชุดสไนเปอร์ก็ไปใช้งานได้นะครับหรือว่านะครับไปใช้กับอาวุธอย่างอื่นก็ได้ก็เป็นการประยุกต์นะครับแต่ว่าก็ใช้กระสุนชนิดเดียวกันกับ M16 กับทาวโวเพราะว่าเป็นปืนที่มีความทันสมัยมากกว่าเพราะฉะนั้นในการติดกล้องนะครับที่สุเทพพยายามอธิบายต้องเรียนย้ำอีกครั้งว่าคำว่าสไนเปอร์หมายถึงคนนะครับไม่ใช่หมายถึงปืนหน่วยปฏิบัติหน่วยปฏิบัติการคนซุ่มยิงคนแม่นปืนจะเรียกอะไรก็ตามนะครับแต่เรียกว่าสไนเปอร์ก็อธิบายว่ามันเป็นชนิดของปืนข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ปืนมันคือคนส่วนเหตุการณ์ที่วัดปทุมวนารามนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ได้เขียนรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลติดอาวุธวิ่งหลบหนีไปมาแล้วก็หลบเข้าไปในวัดปทุมวนารามแล้วยิงอาวุธใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นที่จะมีการป้องกันตัวนี่ก็เป็นเท็จเพราะว่าศาลได้กล่าวชัดเจนกรณี6ศพวัดปทุมวนารามว่าไม่มีชายชุดดำไม่มีการยิงต่อสู้ของประชาชนเป็นการยิงข้างเดียวของเจ้าหน้าที่ทหารไม่มีขม่าวดินปืนที่มือของผู้เสียชีวิตแสดงว่าพวกเขาไม่มีการใช้อาวุธใดๆและอาวุธที่มาแสดงหลักฐานภายหลังก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นของผู้ชุมนุมและศาลก็เชื่อหลังแกนนำเดินไปมอบตัวในเวลา 13:30 นพื้นที่ก็ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสิ้นสอดคล้องกับคำพิพากษายกฟ้องกรณีว่าคนเสื้อแดงหรือผู้ชุมนุมเผาเซ็นทรัลเวิลด์แม้แต่กรณี6ศพที่เสียชีวิตณจุดต่างๆเริ่มจากนายพันคำกองที่ถูกยิงเสียชีวิตวันที่15พฤษภาคมศาลก็มีคำสั่งว่าตายเพราะเจ้าหน้าที่รัฐนายชาญรงค์พลศรีลาที่อาวุธในมือมีเพียงแค่หนังสติ๊กก็ถูกยิงเมื่อวันที่15พฤษภาคมนายชาติชายชาเหลาเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระทั้งหมดนี้ศาลล้วนมีคำสั่งว่าตายเพราะเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งรายที่6ก็คือฟาบิโอโบลิงกี้ช่างภาพชาวอิตาลีรายนี้ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่19พฤษภาคมรายละเอียดคำสั่งของศาลหาอ่านได้ทั่วไปอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ธิดาได้ระบุไว้นะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าศาลระบุว่าขณะนั้นเป็นเวลากลางวันมีผู้สื่อข่าวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากไม่ปรากฏหลักฐานภาพถ่ายและจากคำเบิกความไม่มีผู้ใดพบชายชุดดำจึงมีคำสั่งว่าผู้ตายทั้ง6ที่วัดปทุมวนารามสืบเนื่องจากการยิงด้วยกระสุนขนาดจุด .223 นิ้วหรือว่า 5.56 มิลลิเมตร5คนตายวิถีกระสุนยิงจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บนรางรถไฟฟ้า BTS และบริเวณถนนพระรามที่1ซึ่งเข้าควบคุมพื้นที่ตามคำสั่งของสอช.และคดีต่างๆ6ศพก่อนหน้านี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีชายชุดดำหรือมีการยิงต่อสู้จากประชาชนแต่ประการใดอาวุธที่พบมีเพียงหนังสติ๊กและกล้องถ่ายรูปที่ไม่ใช่อาวุธการที่ศาลได้ออกคำสั่งในกรณีวัดปทุมวนารามจึงเป็นการพิสูจน์การบิดเบือนและกล่าวเท็จในรายงานตอนท้ายในหน้าที่75ที่กล่าวว่ามีกลุ่มบุคคลติดอาวุธวิ่งหลบหนีไปมาและหลบเข้าไปในวัดปทุมวนารามและยังยิงอาวุธใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวคือความที่ไม่รักษาคำพูดกันเพราะว่านะครับก็มีตัวแทนที่มาทำหน้าที่สื่อสารว่าหลังจากที่พวกเรายุติการชุมนุมแล้วจะปล่อยให้ประชาชนนะครับเดินทางออกไปทางสนามสุขพัชราศัยก็คือพระรามหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ปรากฏว่าเมื่อประชาชนออกก็ออกไปไม่ได้นะครับไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ประกาศกันไว้เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมีที่เดียวที่เขาสามารถหลบภัยได้ก็คือเขตอภัยทานเพราะในสังคมพุทธนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าฆ่าใครกันในเขตอภัยทานยกเว้นในกรณีนี้ผมเองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกือบร่วม6โมงเย็นพรรคพวกก็ไปค่ายนเรศวรก่อนผมก็อยู่รับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าเป็นสมัยประชุมยังขังไม่ได้แต่ว่านะครับผมเองก็ขณะนั้นก็ไม่ทราบว่าพี่น้องติดค้างอยู่ในวัดประทุมเป็นจำนวนมากเพราะว่าเมื่อตัวเองออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็การสื่อสารทุกชนิดก็ต้องตัดลงเพราะว่าก่อนที่จะนำพรรคพวกไปที่ค่ายนเรศวรเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันขณะนั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคุณจตุพรเพื่อความปลอดภัยผมว่าไปค่ายนเรศวรก่อนดีกว่าผมบอกว่าผมไม่ขอบข้อแสดงความขอบคุณแต่เนื่องจากว่าผมเองก็เห็นว่าสถานการณ์ข้างนอกก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับต้องขออภัยในความหวังดีนะครับผมก็ต้องออกมาข้างนอกซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงกันมากเพราะว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเวลานั้นการยิงนะครับการยุติการชุมนุมมันไม่ได้จบแล้วก็มารู้กันในวันรุ่งขึ้นว่ามีกรณี6ศพวัดประทุมก่อนยุติการชุมนุมไม่ได้อาบน้ำ2วันนะครับแล้วก็ต้องไปอยู่ในจุดที่คิดว่าปลอดภัยมากที่สุดเพื่อที่จะได้ตั้งหลักแล้วก็มารู้ข่าวว่ามีกรณี6ศพวัดประทุมมีกรณีไฟไหม้เซนทันเวิลด์ถ้าเราติดตามผมติดตามเรื่องนี้กันมาภายหลังจะเห็นว่าการตายในวัดประทุมกับการเผาเซนทันเวิลด์เนี่ยมีการเกี่ยวข้องกันค่ะเพราะว่าเขาต้องการเผาเซนทันเวิลด์ไว้กลบทุกเรื่องราวแต่ว่าเผาอย่างไรก็เจ้าหน้าที่ชุดประจุเพลิงดับหรือระบบสปริงเกอร์ทำงานท้ายที่สุดก็ใช้วิธีการระเบิดเป็นเชื้อเพลิงนะครับห้างนี้ก็พินาศย่อยยับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราจะต้องยอมรับก็คือความมีคุณธรรมของชุดประจุเพลิงห้างเซนทันที่เขากล้าพูดความจริงว่าการกระทําทั้งหมดไม่ใช่นะครับเป็นฝีมือของคนเสื้อแดงแต่เป็นกองกําลังติดอาวุธซึ่งเวลานั้นไม่มีกองกําลังอื่นใดนะครับยกเว้นกองกําลังของสวช.คนจะมาดับชุดดับเพลิงก็เข้าไปดับไม่ได้ชุดประจนเพลิงที่เซนทันมีอยู่ก็ถูกยิงถูกระเบิดกดดันออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เวลานั้นเนี่ยโกหกได้โกหกกันเอาใส่ความได้ก็ใส่ดูเสมือนหนึ่งว่าทุกคนที่ตายนี่สมควรตายกันหมดกรณีนี้เนี่ยนะครับกรรมการสืบทั้งที่เนื่องจากว่าจะโดยความปรีผลามอะไรก็ตามว่าการชันผลการชันสูตรพลิกศพ6ศพวัดประทุมเนี่ยนะครับได้วินิจฉัยก่อนที่รายงานฉบับนี้จะออกไม่กี่วันก็เลยทิ้งกรรมการสืบจึงทิ้งร่องรอยไว้เต็มหมด
กล่าวว่าปิดฉากวัดประทุมเหมือนคอปอโชว์เรื่องชายชุดดำเรื่องกองกำลังติดอาวุธเรื่องการประทะอะไรไว้เต็มหมดแต่ว่าผลการไต่สวนดำเนินชันสูตรพลิกศพก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าไม่ได้มีการประทะใดๆไม่มีกองกำลังติดอาวุธที่จะมาประทะกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีชายชุดดำใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเท่ากับเป็นการประจานตนในเหตุการณ์วันที่19หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เรื่องกรณีอาวุธวันที่20ก็ฟังไม่ขึ้นเพราะไม่มีเหตุใดเพราะว่าได้มีการควบคุมสถานที่วัดประทุมไว้หมดแล้วความจริงเนี่ยนะครับพวกผมเองก็เป็นหนี้ธรณีสงฆ์วัดประทุมวนารามนะครับถ้ามีโอกาสปีหน้าว่าจะชวนไปทอดผ้าป่ากันสักครั้งในวันที่19แต่ต้องขออนุญาตกับทางวัดก่อนนะครับเราได้ใช้ห้องน้ำห้องท่าได้ใช้เป็นพื้นที่หลบภัยนะครับแม้กระทั่งเป็นพื้นที่ตายพื้นที่เจ็บนะครับในธรณีสงฆ์ของวัดประทุมแต่ว่าปีหน้าครบรอบ19ครบรอบ3ปีประทุม4ปี4ปีเหตุการณ์19พฤษภาก็จะชวนไปทอดผ้าป่ากันนะครับไปชดใช้หนี้ธรณีสงฆ์ค่ะซึ่งต้องขออนุญาตทางวัดนะคะครับก็จะประสานกับทางวัดอีกทีค่ะในส่วนที่ได้มีการอธิบายไปแล้วในวันหลังจากที่กสมได้เปิดเผยรายงานนะคะคุณจตุพรที่บอกว่ากรณีเพลิงไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้มีการปะทะกันระหว่างกาดนปช.กับเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะมีการดับเพลิงอีกอย่างหนึ่งที่กสบโดยคุณอัมบลาได้พยายามอธิบายนั่นก็คือกรณีเหตุการณ์เผาในสถานที่ต่างๆที่บอกว่าเกิดมาจากการพูดยั่วยุของแกนนำบนเวทีทั้งสิ้นคือการอธิบายของกรรมการสิทธิ์ตั้งแต่การปราศัยยั่วยุให้เขาฆ่าค่ะนะครับจนกระทั่งยั่วยุให้เขาเผาถ้าการสั่งการนะครับให้มีการเผาศาลากลางมันก็จะไม่มีแค่4ศาลากลางแต่4ศาลากลางถูกเซตอัพนะครับถูกเผาก่อนที่คนเสื้อแดงจะไปถึงเช่นเดียวกับกรณีเซ็นทรัลเวิลด์ตกเป็นจำเลยสังคมคเหมือนกับกรณียิงวัดพระแก้วก็เป็นจำเลยสังคมทั้งที่คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีใครกล้ายิงวัดพระแก้วสักคนคแต่ว่านะครับการอธิบายว่าได้เกิดการประทะกับชุดเพื่อไม่มีการดับเพลิงข้อเท็จจริงก็คือว่ามีการยิงแล้วก็เฟี้ยงระเบิดใส่ชุดดับเพลิงไม่ให้อยู่บริเวณห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับต้องการผลักชุดดับเพลิงไปซึ่งเขาก็แจ้งความนะครับก็ไม่มีใครกล้ามายกเว้นตำรวจที่รักษาการอยู่ที่วังสระประทุมนะครับมาถึงตำรวจก็ทำอะไรไม่ถูกยกเว้นพาชุดประจนเพลิงออกไปเขาได้บันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดนะครับของในกรณีศึกษาไฟไหม้ห้างเซ็นและเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามีการประทะกันเมื่อไม่การดับเพลิงนั้นไม่มีการประทะใดๆแต่เป็นการกำลังติดอาวุธเข้าไปไล่ยิงชุดประจนเพลิงให้ออกจากห้างเดือนท่านเบิร์และก็ไม่ได้มีบุคคลอื่นนะครับที่มีความสามารถที่จะกระทำได้มีการบันทึกภาพไว้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางชุดประจนเพลิงเขาจึงมีความเชื่อมั่นและเขาก็มีความรู้สึกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนอกจากตายแล้วก็ยังถูกใส่ความเรื่องไฟไหม้ห้างเดือนท่านเบิร์คือแทนที่ว่าเขาจะอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจว่าเขาก็มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์นำความจริงมาเปิดเผยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มีความกล้าที่จะขึ้นไปเบิกความในชั้นศาลทำให้สองคนนั้นต้องรอดพ้นจากคดีกว่าและก็เยาวชนก็ได้รับการปล่อยตัวก็ถือว่าเป็นจิตใจที่ตีงดงามอย่างยิ่งซึ่งหาไม่ได้จากผู้ที่ไปกระทำการยัดเยียดใส่ความนะครับและก็ผู้สนับสนุนการฆ่าให้เป็นความชอบธรรมนะครับจากผลสอบทั้งหลายในส่วนของข้อแค่ต่างของคุณอมรานะคะที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่ากรณีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการประกาศใช้พรบความมั่นคงของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็การประกาศใช้พรบทั้งความมั่นคงแล้วก็พรกฉุกเฉินในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์นั้นคุณอมราได้ยืนยันนะคะว่าลองย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของแกนนำณวันก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่ของนปช.ว่าเหตุใดรัฐบาลถึงมีความชอบในการประกาศใช้พรบหรือว่ากฎหมายทั้งสองฉบับเพราะหนึ่งสังเกตจากการพูดของแกนนำบนเขาซอยดาวที่ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้อันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แสดงให้เห็นว่าในอนาคตการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นจะต้องมีการใช้ความรุนแรงอย่างแน่นอนและพฤติกรรมของแกนนำนั้นขัดต่อกฎหมายคือเป็นพูดง่ายๆว่าไปปฏิบัติตามที่สชพูดเอาไว้ทุกอย่างโดยเอาคลิปที่ณัฐวุฒิพูดที่เขาซอยดาวนะครับพูดในกรณีถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารและพูดเรื่องการเผาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
แล้วก็พูดเมื่อเดือนมกรานะครับแล้วก็มาชุมนุมเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ย มันเป็นคนละกรณีกันแต่ว่ากรรมการสิทธิ์ก็ต้องเอาตรงนี้มาเป็นเชื้อในการอธิบายเขาพูดในกรณีเกิดการปฏิวัติรัฐประหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยการปราศัยที่บอกว่ายั่วยุนะครับรุนแรงเพราะฉะนั้นใครปราศัยยั่วยุนี่ก็ฆ่าได้ใช่ไหมนะครับรวมกระทั่งว่าคนที่พูดจาปราศัยบนเวทียั่วยุเนี่ยใครเป็นรัฐก็สามารถกระทำอะไรได้แบบสุเทพเทศสุพรรณในปราศัยเข้าขายหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นความอคตินะครับและก็ความอคติซึ่งผมว่าเนี่ยจะอยู่ในใจของประชาชนอีกยาวนาน อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกรรมการสิทธิ์ปกป้องสิทธิของประชาชนไม่ได้และเราก็เองก็เห็นว่าภายใต้กลไกแบบนี้เขาก็จะเลือกคนพันอย่างนี้มาทำหน้าที่เป็นกรรมการสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีความเป็นไปได้ในวันข้างหน้าเมื่อกรรมการสิทธิ์ไม่สามารถปกป้องสิทธิของประชาชนได้ประเทศไทยก็ไม่ควรมีกรรมการสิทธิ์เพราะนะครับไม่มีมันก็ดีกว่ามีเพราะการมีของกรรมการสิทธิ์ก็คือการทำร้ายประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิ์และไปเข้าข้างผู้ละเมิดสิทธิ์นอกจากนี้นะคะในกรณีที่มีหลายฝ่ายท้วงติงว่าแล้วทำไมในกรณีที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ประกาศใช้พรกฉุกเฉินยาวนานเกือบ300วันทั้งที่ไม่มีเหตุอันควรถ้าจะบอกเหตุผลจากการบุกไปที่รัฐสภาของคุณอริสมันเหตุการณ์เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็ยุติลงทำไมถึงไม่ประกาศยุติพรกฉุกเฉินร้ายแรงซึ่งทางด้านของคุณอัมบลาบอกนะคะว่าทางกสม.ไม่ทราบว่ารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินร้ายแรงไปจนถึงเดือนธันวาคมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ได้บอกถึงข้อมูลที่ถ้ากรรมการสิทธิ์เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถค่ะนะครับก็ต้องเป็นคำสั่งศาลค่ะว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆได้เพราะฉะนั้นคนไทยรู้กันทั้งหมดว่าการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยค่ะนะครับได้เริ่มต้นเมื่อใดและจบลงเมื่อใดและก็การประกาศใช้พรบความมั่นคง18ครั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ปราศัยใดๆหลายครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องการชุมนุมเลยนะครับแต่ว่าการหยิบยกมาอธิบายความคือต้องการอธิบายเพื่อที่จะกลบนะครับสิ่งที่ตัวเองได้ละเลยและก็มาเตือนกับรัฐบาลนี้ท้ายที่สุดแล้วผลสอบรายงานสรุปเหตุการณ์ปี53ของทั้งสปช.หรือว่าศูนย์ข้อมูลภาคประชาชนคอป.หรือว่ากสม.กรรมการสิทธิ์เนี่ยค่ะจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นการเป็นข้อมูลณขณะนี้แล้วก็ปรับปรุงให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีในอนาคตได้เนี่ยค่ะการทำหน้าที่ของสปช.นะครับคณาจารย์ของมหาลัยต่างๆก็จะเป็นตัวเทียบเคียงกับการทำหน้าที่ของคอป.ค่ะและก็กรรมการสิทธิ์ซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินค่ะแต่ว่าของสปช.นั้นนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นจิตอาสาที่ต้องการจะทวงความเป็นธรรมให้กับคนที่ตายคนที่เจ็บให้กับคนที่สูญสิ้นอิสรภาพเพราะฉะนั้นนะครับจึงไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆเกี่ยวข้องผมเองไม่มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวเสียด้วยซ้ำแต่ว่านี่คือความสำนึกของคนที่เป็นนักวิชาการค่ะนะครับแล้วก็ได้ทำหน้าที่โดยที่เขาไม่ได้มีหน้าที่นะค่ะแต่เขาใช้สิทธิ์นะครับการทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยที่ต้องการรักความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นผลงานของเขาจึงแตกต่างเป็นเล่มใหญ่มากซึ่งจะแตกต่างไปจากรายงานของคอปอและกรรมการสิทธิ์โดยสิ้นเชิงเพราะว่าของสปช.นั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมแต่ว่าของสององค์กรนี้เนี่ยนะครับทำรายงานโดยเนื้อความไปปกป้องนะครับฝ่ายที่ฆ่าและก็ละเลยฝ่ายที่ถูกฆ่าซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับการกรรมการสิทธิชาติใดในโลกนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าประเทศเรามีโลกนี้มีจักรวาลมีดาวไหนมีกรรมการสิทธิ์บ้างส่งไปดาวอังคารไหมคะล่าสุดเจอรับอาสาตัวแทนของประเทศไทยแต่มีตั๋วขาเดียวนะคะขาไปไม่มีขากลับก็คือสรุปแล้วข้อสรุปของหน่วยงานต่างๆจะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตได้แล้วแต่มุมมองของคนที่จะหยิบไปใช้แบบนั้นมันไม่ใช่ใช้ผลใช้เป็นประโยชน์ในอนาคต
ต่ใช้ไว้ต่อสู้ไว้แก้ต่างไว้อธิบายไว้ทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จะกลายเป็นผลสอบค่ะมันไม่ใช่ผลสอบค่ะแต่ว่ามันเป็นธงสอบคือพล็อตเรื่องถูกวางไว้แล้วนะพล็อตเรื่องไว้แล้วค่ะแล้วก็ไปเดินตามเรื่องค่ะและบางเรื่องมันไม่ทันค่ะไม่ทันก็คือเล่าถึงไหนก็เล่ามาแล้วมันเดี๋ยวไม่ได้มีเนื้อความค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าผลสอบของกรรมการสิทธิ์เนื่องจากว่าผู้ความจริงก็เริ่มกระจ่างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนื้อเรื่องก็น้อยลงแล้วก็ใส่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันไปผสมประสานอ่านให้มึนเล่นแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับได้ถูกประจานไปหมดแล้วค่ะท้ายที่สุดจะฝากอะไรถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคะก็ให้มันทำบุญเข้าวัดเข้าวานะครับเพราะการทำบุญนั้นทำให้จิตใจดีขึ้นการทำบาปก็สร้างความทุกข์ในใจไปที่ไหนคนก็ประจานแต่ถ้าทำที่ดีไปที่ไหนคนก็ยกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นก็เลือกกันแล้วกันว่าเวลาเนี้ยนะครับสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นบาปหรือเป็นบุญถ้าเป็นบุญเนี่ยจะไม่มีใครไปต่อว่าเลยแต่ว่าเพราะมันเป็นบาปไปที่ไหนใครก็ตีเตียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยควรเข้าวัดเข้าวากันได้วันนี้หมดเวลาของรายการชูธงแล้วนะคะขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับดีครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์และดิฉันอรุโนไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ